เจ้าสล็อตนายพาฉันมาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยดูน่ากลัวจังเลยฮะที่นี่นะเหรอนี่มันร้านตัดผมยังไงล่ะดูสิผมนายยาวขนาดเนี้ยถ้านายไม่ตัดแล้วก็พรุ่งนี้นายได้หัวแหว่งแน่เฮ้ยจริงด้วยคุณครูโรงเรียนฉันยิ่งโหดอยู่ด้วยนะเอาล่ะไปตัดผมกันดีกว่าว่าแต่ที่นี่ทำไมเขาต้องปิดไม่ให้เราออกจากร้านด้วยล่ะเ จ้าหนูที่ยืนอยู่หน้าประตูตรงนั้นน่ะเขามาตัดผมได้แล้วถึงคิวนายแล้วดูเหมือนว่าเขาจะพูดกับนายนะครับผมพร้อมแล้วครับ ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ได้เลยไอ้หนูแบตเตอรี่กับกรรไกรพร้อมแล้วเดี๋ยวนายตรงนั้นน่ะอย่าเผลอไปตัดผมเด็ดขาดเลยนะเฮ้ยทำไมอ่ะนายดูหัวฉันสิที่นี่น่ะชื่อร้านว่าหัวแหว่งบาร์เบิลนะถ้านายไม่อยากหัวแหว่งแล้วก็รีบออกจากร้านนี้ไปเร็วเฮ้ยแล้วจะออกยังไงล่ะเนี่ยโอ้ดูสิมีคนอยู่ข้างนอกร้านด้วยฉันน่ะตัดผมที่นี่นะโอ้ยเหมือนโกนหัวเลยต้องเอาหมวกมาปิดไว้อะ นายจะต้องหนีออกจากที่นี่ทางหลังร้านเอาล่ะฉันจะช่วยบอกทางนายเองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองวู้ฮู้ซึ่งวันนี้นะคะแป้งพาเพื่อนๆ เนี่ยมาในแมป Escape the Bubble นั่นเองค่ะเป็นการหนีออกจากร้านทำผมสยองที่นี่นะคะดูสิผู้ชายคนนั้นเนี่ยมาตัดกับช่างคนนี้นะคะกลายเป็นหัวแหว่งแมนไปเลยเอาล่ะเริ่มการประจนภัยกันเลยโอ้ยทำไมหลังร้านตรงนี้มีแต่สารเคมีเต็มไปหมดเลยอะร้านทำผมที่นี่เนี่ยจะต้องใส่สารเคมีสีม่วงอย่างแน่นอนถ้าเราตกลงไปแล้วก็เราอาจจะเป็นชาวสีม่วงเอาละไปกันต่อโอ้โหหวีนี่มันหวีเสนียดชัดๆหวีเสนียดที่เอาไว้หวีเหาเหรอฮึบฮึบฮึบไปจ้ะโอ้โหพริ้วพริ้วมากสุดยอดเอาละต่อจากนี้เนี่ยนายต้องเดินไปบนผมนี่โอ้โหผมสีเหลืองเหรอไหนดูสิฮึบโอ้ยหนาฉันไม่อยากอยู่บนผมเลยผมนี่มันเหม็นเหลือเกินต้องค่อยๆนะคะค่อยๆดูสิข้างล่างเนี่ยลายตามากเลยนะคะโอ้ยทำไมร้านทำผมนี้มันถึงมีแบบเป็นฟางด้วยล่ะเนี่ยเขาคิดจะเผาหัวเราหรือไงผมคนนี้ก็ยาวเหลือเกินสีเหลืองอร่ามเชียร์ยังกะอึเลยมาละไปเอ้ยใกล้จะถึงแล้วโอ้ยทำไมผมนายลื่นจังล่ะในหัวเหลืองเพราะฉันใช้แฟซ่าไงไปพูดชื่อผลิตภัณฑ์เขาทำไมอ่ะค่าโฆษณาเราก็ไม่ได้นะโอ้โหตอนนี้นี่ฮะเป็นผมและกรรไกรค่ะเราต้องเดินผ่านกรรไกรไปใช่ไหมโอ้ยมีสเปรย์ด้วยอุ้ยอุ้ยต้องหลบสเปรย์ไม่สเปรย์สีแดงด้วยฉันเริ่มอยากทำผมสีแดงแล้วอ่ะเพื่อนว้าวโอ้โหเต็มเต็มนายแน่ใจเหรอว่านี่มันสเปรย์อ่ะฉันรู้สึกมันเหมือนลูกไฟบอลเกงกี่ไงก็ไม่รู้เอาละเสร็จแล้วโอ้โหทำผมแบบนี้ผมไปตัดที่โรงเรียนก็ได้ครับคุณครูห้องปกครองของผมเนี่ยตัดดีกว่านี้เยอะโอ้มันสวยมากนี่เราจะไปยังไงดีเราหาทางออกเลยฮะเราต้องออกไหมไปตรงนี้ฮะไปไม่ได้อ่ะทำยังไงดีตรงนั้นน่ะมันมีได้เป่าผมอันยักษ์อยู่นายต้องกระโดดยังไงล่ะถ้านายไม่อยากหัวแหว่งก็ต้องรีบกระโดดหน่อยแล้ววิช่างทำผมกำลังตามเรามาอยู่นะฮะมาโดดอุ้ยตื่นเต้นมากไปอีกใกล้จะถึงแล้วเข้าไปแล้วเอ้ยบอกแล้วว่าอย่าลมพัดบานเลยเอาละโอ้ยกว่าจะผ่านตรงนี้โอ้โหอันนี้คือใครเนี่ยฉันคือศาสดาแห่งการตัดผมยังไงล่ะดูปากฉันสิหน้าตาสยิวกิ้วมากๆร้านนี้มีแต่งหน้าด้วยแล้วเนี่ยเจ้าสล็อตนายพาฉันมาร้านตัดผมผู้หญิงหรือไงเนี่ยโอ้ยมีแป้งพับด้วยรู้สึกสยิวกิ้วมาฟินค่ะหนูรู้สึกสวยมากค่ะเอาล่ะไปต้องเดินดีๆหน่อยนะคะโอ้ยเมื่อกี้สไลด์ปาดตูดมาเลยทีเดียวนี่เป็นการม้วนผมนะคะฮึบโอ้ยเจ้าสล็อตหลังนายอย่าพาฉันมาที่นี่อีกนะฉันก็ว่างั้นเหมือนกันฉันกลัวยายนี่มากเลยอ่ะโอ้ยปีนปึ๊บโอ้ยยังรอดอยู่โอเคเรียบร้อยประตูต่อไปจะเป็นอะไรกันที่หนีบผมมันจะหนีบฉันไหมเจ้าสล็อตฉันคิดว่ามันเป็นที่หนีบผมปลอมนะถ้านายเข้าไปนะจะมาดูอ้าวเอือนั่นไงฉันเจอความร้อนแล้วปึ๊บอีกอันเดียวมาปึ๊บเรียบร้อยประตูทางออกไม่ได้นะคะเราต้องขึ้นไปที่บันไดค่ะโอ้โหตรงนี้มีปลั๊กไฟนายจงเลือกผมที่นายชอบฉันชอบ
อันแรกฉันชอบสีเหลืองก่อนเลยสีเหลืองโอ้ยสีเหลืองไปได้ค่ะต่อไปฉันก็ชอบสีอะไรเดี๋ยวสีเนื้อมาโอ้โหนายคงไม่ทำให้ฉันผิดหวังใช่ไหมแม่สาวผมเหลืองแน่นอนฉันไม่ทำให้นายผิดหวังหรอกเอาละไปกันอ้าวฉันไม่โดนผมมันโอเคโอ้ยเรียบร้อยเบื่อด่านนี้มากๆและนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยโอ้เราต้องปีนขึ้นไปข้างบนเหรอคะเนี่ยดูตรงนี้สิมีผมเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่มันวิกหรือไอติมโคนเนี่ยสีสันสวยงามเหลือเกินโอ้โอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยแมปนี้มันดูสยองผิดปกติดูหัวคนพวกนั้นสิเขาตัดหัวหรือตัดผมมากันแน่นั่นน่ะฉันว่าน่าจะเป็นหัวคนของจริงนะเอาล่ะเราต้องผ่านวิกพวกนี้ไปนะมาแม่สาวผมบอลชมพูแล้วก็โอ้โหปลายอุ๊บโอเคปลายกันไกลสุดยอดฉันนี่เก่งจริงเลยนายต้องขึ้นไปที่หัวโตนั้นและนายก็สไลด์ที่ผมของเธอเพราะผมของมันเนี่ยนะ เอาล่ะโอ้โหเป็นแมปที่สร้างจินตนาการมากๆเลยนะคะมาเราจะไปเล่นสไลเดอร์ผมแฟซ่ากันโอ้ยสวยงามมากสวยงามมากวู้โอ้โหจมลงไปในผมสล็อตนายได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหมโอ๊ยมีเหาติดตัวฉันด้วยอะไม่เป็นไรฉันจะกำจัดเห็บให้นายเองเราต้องลื่นลงไปตรงนี้ใช่ไหมคะไปวู้ฮู้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 อื้อฮึโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยเหรอมาลงทุนอีกครั้งนึงวู้ฮู้วู้ฮู้โอ้โหโอเคสุดยอดเฮ้ยทางออกแล้วนี่นะไปเร็วนายต้องรีบลงไปที่บันไดหนีไฟถึงคิวของนายแล้วเชื่อฉันฉันคือหัวแหว่งบาเบิลทางอันดับหนึ่งของที่นี่โอ้ยรีบไปเลยครับโอ้บันไดหนีไฟแล้วค่ะเราต้องขึ้นไปข้างบนเหรอเนี่ยโอ้ยบันไดตรงนี้จะยาวไปไหนเนี่ยนี่มันเขาวงกตหรือเปล่าคะเนี่ยไหนลองซูมขึ้นไปโอ้โหเลยประมาณ2ชั้นเนี่ยฮะใกล้ถึงแล้วโอ้ยแทบจะมึนหัวเลยนะคะเนี่ยโอเคเรียบร้อยอันนี้อะไรเนี่ยแมปแบตเตอรี่จ้าเอาพวกเราแบตเตอรี่มาเรืองระบำกันเถอะโอ้ยจะไปยังไงเนี่ยแล้วต้องกระโดดแล้วต้องกระโดดเฮ้ยจ้าอุ้ยโอเคไปไม่ได้นะคะประตูมันล็อกนายต้องใช้หน้าต่างโอเคใช้หน้าต่างโอ้โหเดี๋ยวนะขัดว้าตื้อ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 โอ้โหผ่านทางตรงนี้ปึ๊บโอเคตื้อดึตื้อตื้อดึตื้อตื้อดึตื้อตึ๊บโอ้ยตรงนี้ช่องแคบมารากาจบโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้โหตรงนี้ทำไงดีปึ๊บเฮ้ยได้อยู่โอ้ยมาแล้วตรงนี้ถึงเวลาโอ้โหฉันเห็นแบตเตอรี่มากมายอยู่ตรงนี้ฮึบโอ้ยเรียบร้อยเช็คคอยก่อนนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่นะเหรอนี่ก็คืออุปกรณ์การตัดผมของฉันยังไงล่ะฉันใช้อีโต้เนี่ยแหละในการตัดผมของนายนั่งลงไปสิฮะเพื่อนอีโต้ไม่เอาอะครับคือผมขอไปก่อนค่ะโอ้โดนมีดบาดมันไม่ใช่มีดกันผมซะแล้วนี่มันคืออีโต้แมนเอาล่ะเราต้องไปตรงไหนอีกออกไม่ได้นะคะต้องไปที่นี่อีกแล้วโอ้ยมีอะไรเนี่ยฉันจะทำยังไงดีฮู้จบโอ้โหเห็นชมพูแวววับสู่ความเวิงวางได้อยู่อันนี้แหละอันที่ถูกต้องแล้วตรงนี้นะคะเราจะกระโดดนิดเดียวโอเคตรงนี้ก็จะกระโดดพอสมควรโอเคว้าว let's go นี่คืออะไรเนี่ยไส้กรอกเหรออันนี้เหมือนไส้กรอกเลยนะคะเราจะข้ามผ่านตรงนี้ไปให้ได้จู่ฮะจู่โอ้โหอันนี้ง่ายมากฮะจู่ฮะจู่โอ้เรียบร้อยค่ะเร็วรีบออกจากตรงนี้เร็วมันกำลังตามมาแล้วโอ้โหตอนนี้เราออกมาแล้วนะคะร้านตัดผมสยองขวัญกับหัวแหว่งแมนที่กำลังทุกข์ทรมานโอเคฉันจะทำเพื่อนายโดยการกลับบ้าน เราจะกลับบ้านนะคะแล้วเด็กหนุ่มก็กลับมาถึงบ้านอย่างมีความสุขว้าวและตอนนี้นะคะเราก็ได้นี่แล้วอันนี้เนี่ยคือที่บินนะคะเราสามารถบินไปดูแมปได้เลยวู้ฮู้ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าฉันจะออกมาจากที่นั่นได้อ่ะ
ฉันรู้สึกดีใจมากๆเลยอยู่ดีดอีดนายทำได้เอาล่ะฉันจะพานายไปที่อื่นนะไม่เอาแล้วฉันไม่เล่นแล้วเอาเลยไห่ไงวันนี้เนี่ยแป้งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่ชอบเกมนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วพี่แป้งอาจจะเล่นอีกนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปละบ๊ายบายจุ๊บๆแล้วสรุปนายไม่ตัดผมแล้วเหรอไม่เอาแล้วฉันให้ครูฝ่ายปกครองฉันตัดดีกว่าจะได้ไม่แหว่งอ่ะโอ้ยฉันว่ามันแหว่งกว่าเดิมนะเนี่ยไม่สนแล้ว